สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับวันพุธที่7ตุลาคม2563นะครับผมยืนอยู่ที่บ้านหน้าผาโฮมสเตย์นะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นโฮมสเตย์อยู่ตรงข้ามกับพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาวัดเขาธรรมเทียมนะฮะมองตรงนี้ไปเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับอยู่แกะติดหน้าผาเลยนะครับริบๆทางนู้นนะครับยามเย็นตอนนี้ก็เกือบจะ6โมงเย็นแล้วนะนี่ครับนี่ฮะเป็นรายการดูครับพระอาทิตย์อย่างนี้นะครับนี่ฮะพระพุทธรูปองค์ใหญ่วัดเขาธรรมเทียมนี่ฮะตรงนี้เลยนะครับซึ่งเมื่อกลางวันเนี่ยผมได้ไปรีวิวแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านนนแยมอำเภออู่ทองครับซึ่งเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับแล้วก็ที่ในชุมชนเนี่ยเขาไม่มีที่พักนะครับก็แนะนำมาพักที่บ้านหน้าผาโฮมสเตย์ครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาพักที่นี่แล้วก็มองเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าหากใครที่มาจะมาเที่ยวที่นี่นะครับอาจจะไปไหว้พระตอนเช้ามาพักที่นี่ไปไหว้พระตอนเช้าหรือมาปฏิบัติธรรมนะครับหน้าผาโฮมสเตย์เนี่ยห้องด้านบน2ห้องเนี่ยนะครับก็สามารถมานั่งกลางคืนแล้วก็จะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ได้นะครับแล้วก็มองเห็นพระพุทธรูปแกะสลักองค์ใหญ่นะครับอากาศดีมากครับยามเย็นอากาศดีมากเย็นสบายฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับแล้วก็บริเวณที่หน้าผาโฮมสเตย์เนี่ยก็จะเป็นท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณทวารวดีด้วยนะครับมีที่อปท.ก็ทำไว้นะครับก็มีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองไหว้พระใหญ่วัดเขาธรรมเทียมสักการะเจ้าพญาจักรสักการะหลวงพ่อสังวัดเขาพระสวนหินล้านปีผู้หางนาคหล่อเหรียญทวารวดีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเขาพระมีทำขนมจีนโบราณนะครับยาดมหัวโตป้าก้อยจักรยานบ้านหนองเสือจักรยานโบราณบ้านโคกร่วมกิจกรรมอินทรีย์บ้านดงเย็นนี่ที่ไปวันนี้นะครับก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวนะครับ นี่คือหน้าผาโฮมสเตย์นะครับเป็นป้ายติดบอกว่าเป็น Creative Tourism อู่ทองนะครับท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองโบราณอู่ทองบายบ้านหน้าผาโฮมสเตย์บริเวณที่จอดรถกว้างขวางครับอากาศดีมากนะครับนี่ครับบ้านหน้าผา มีหลายห้องนะครับผมย้ายมาพักด้านล่างเพื่อนๆครับห้อง6ห้อง7ด้านบนนะครับก็เป็นคืนละ600บาทด้านล่างที่ผมพักในห้องหน้าผา4นี่นะครับอันนี้เปิดตลอดใช่ไหมครับกลางคืนครับหน้าผา4เนี่ยนะครับมีห้องที่ผมพักคือนี่500บาทครับนี่500บาทสบายครับแอร์เย็นเลยนี่ฮะห้องที่ผมพัก500บาทครับแต่เป็นห้องน้ำรวมนะครับเป็นห้องน้ำรวมนี่ฮะมีผ้าเช็ดตัวให้2ผืนมีเสื้อคลุมให้ครับเสื้อคลุมให้เดี๋ยวพาไปดูมีห้องสัมมนาด้วยนะครับห้องน้ำหญิงแล้วก็ห้องน้ำชายนี่ครับแบ่งเป็นสัดส่วนชั้นจากห้อง4ที่ผมพักนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนขึ้นไปชั้น2เผื่อใครอยากจะเห็นชั้น2นะครับชั้น2นี่ก็เป็นห้องใหญ่นะครับพักได้หลายคนนี่ฮะเป็นหมู่คณะครับพักแบบเป็นหมู่คณะแล้วก็มาชั้น2ตรงนี้ครับขึ้นมาชั้น2เนี่ยเป็นบรรยากาศสบายๆนั่งยามเย็นยามเช้าครับนี่ครับเขาก็จะมีที่นั่งให้นักท่องเที่ยวผู้ที่มาพักเนี่ยนั่งตรงนี้ครับแล้วก็มองไปที่องค์พระครับมองไปที่องค์พระนี่ฮะนี่ฮะ
นี่ครับเป็นบริเวณที่สามารถนั่งได้ครับสบายๆเลยแล้วก็มีห้องพักครับนี่ฮะตอนแรกผมจะพักห้องนี้นี่ฮะนี่ห้องที่ผมจะพักคือห้องนี้แต่ปรากฏว่าผมเข้าห้องน้ำกลางคืนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสะดวกนะครับก็จะไม่ค่อยว่าเป็นห้องน้ำรวมก็เลยถือโอกาสขอย้ายไปนอนข้างล่างครับนี่ก็มีมุมกาแฟให้ด้วยนะครับมีน้ำดื่มครับแฟนรายการมีน้ำดื่มมีไมโครเวฟควนตินมาม่าบริการตัวเองนะครับนี่ครับวิวสวยงามครับใครที่สายเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ได้เลยครับตรงนี้กลางคืนนะฮะนี่ครับต่อหน้าองค์พระครับถ้าเกิดใครมาพักด้านบน600บาทนะครับห้องนี้600บาทก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษครับก็เชิญชวนมาเที่ยวที่อู่ทองสุพรรณบุรีครับเที่ยววิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านนงเย็นครับแล้วก็มาพักบ้านหน้าผาแล้วก็ไปเที่ยวที่พระพุทธรูปแกะสลักหินหน้าผาวัดเขาทำเทียมนะครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษสวัสดีครับ